ไปเบิ่งแคมน้องข้างกุกไม่ใหญ่โอ้ยละน้องเศร้าไผ่ห้องให้ทำกลางไส้ฝนเราคงงดความอดทนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาคิดเบิ่งแล้วเขาก็ยังเข้ามาท่ามโอนน้องคนงามน้องเศร้านี้เองพอท่ามเบิ่งแล้วน้องบ่ว่าโซแซดพอผู้ชายโซแบดเปลี่ยนใจเป็นคนอื่นทุกๆค่ำคืนต้องมานั่งคอยท่าบ่ที่เคยบอกว่าที่เฮาซ่องหักกันคืนวันนั้นน้องคงลืมบ่ได้อีฟยูนิตทุกคลายก็ให้ไปเลยกับสายฝนอย่าไปสับไปซ่อนกับสุดรอบอดีก็ในค่ำคืนนี้ฝนนั้นตกอยู่บ่อเสาแต่พอเมื่อฮุ่งเสาฟ้าก็แจ้งสว่างเฮาก็พอมีทางที่มีความสดใสเจ้าจะหายปวดใจไปมีฟ้าลั่งฝนไอ้นี่แหละสิเป็นคนที่จะคอยอยู่เคียงข้างจะบ่ปล่อยให้อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายย้อนบ่มีผู้ชายคนเดียวอยู่ในโลกเขาจึงได้หายโศกให้เศร้าไปซะเอาไว้โอกาสหน้าไอ้สิพาไปเที่ยวจะบ่ไปคนเดียวสิเอาน้องไปนำให้แกไปนำดูไปไปพ่อเจ้าคอยทุ่มเทฮักเจ้าเพื่อเสริมพลังฮักเฮาแต่เจ้านั้นมาเปลี่ยนไปเจ็บครั้งนี้คอยก็พอเข้าใจว่าควรเลือกใครแบบใดเพื่อได้คนดีมาเป็นแฟนเดือนมังกรอากาศบ่ฮ้อนอย่างที่คิดเพราะมันเย็นสนิทหนาวจิตหนาวใจไอ้สิพาน้องไปเลาะลิ้นนำซองไปกันซ่องไอ้น้องเที่ยวส่งทำจังโอ้ยมีฮอตฝรั่งเที่ยวลิ้นยังเพลินใจแต่พอเลี้ยวขึ้นไปแง้มมองสมป่าโอ้ยนั่นแฟนน้องเฮานี่ว่ามาพร้อมกับผู้สาวเบื้องหน้าก็เข้าหุ่นงามและเซ็กซี่ถ้าน้องเห็นคราวนี้คงจะซ้ำเต็มทีบ่ดีบ่ดีแบบนี้มันบ่ดีเฮาต้องซอกวิธีอย่างนี้ดีกว่าแต่มันซ้ำยิ่งกว่าพอเห็นแฟนเฮานั่งลิ้นกับผู้บ่าวเอ้าหล่อสละอ้าวค่อยรู้สึกปวดเล้าแซ่บแซ่บจริงๆ I am going to walk slowมาฮอดข่าวนี้แฟนเฮ็ดให้โมโหโอปาติโทมาเฮ็ดกับไปจนใดโอ้ยค่อยใจหายยับหนึ่งแค้นมาด่าก็อยากจะด่าก็อยากจะว่าว่าให้สมใจเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจะสิภูมิใจกับชีวิตของตน